วัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับโอ้วันหยุด3วันแต่ว่าข่าวสารไม่หยุดเลยพี่เป๊ปข่าวสารเข้มข้นมากทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่เป๊ปครับเอาตรงไหนก่อนดีครับพี่ก็ต้องไปพูดเรื่องนักท่องเที่ยวก่อนนะว่าเป็นตัวเลขที่นายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับออกมาพูดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและผมว่าตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกเหมือนกันนะครับในเรื่องความสำเร็จในเรื่องของโควิด-19 หลังจากที่รัฐบาลประกาศตั้งแต่1ตุลาคมนะก็คือผ่อนคลายผ่อนปรนยกเลิกในเรื่องของการเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวนี่เดินทางกันก็ไม่ใส่หน้ากากเลยนะใช่ก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างผมขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าคนไทยเนี่ย90%ผมว่าเกือบทั้งลำนะที่เป็นคนไทยก็ยังใส่แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ใส่แล้วเพราะเขาก็รับรู้ว่ามันสถานการณ์มันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องขนาดนั้นแล้วก็ไอ้คนที่ติดจากตรงนี้ช่วงหลังเนี่ยครับพอฉีดวัคซีนแล้วอาการมันก็3-4 วันนะมันก็ไม่หนักพี่ไม่หนักแต่ตัวเลขใช่ครับตัวเลขที่นายกออกมาพูดเนี่ยคือฟังแล้วก็ตกใจนะครับคือมันเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เลยเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมาอยู่ทั้งประเทศ600,000ทางใต้เนี่ยจะสักประมาณ400,000ครับแต่จาก1 มกรามานะครับจนถึงตัวเลขล่าสุดปลายกันยาตัวเลขอยู่ที่5.8 ล้านครับถือว่าเยอะมากนะครับเพราะตอนนั้นนี่ทางทรทมเนี่ยเขาก็ตั้งไว้ประมาณ7 ล้านนะครับแต่เขาประเมินว่า10 ล้านเนี่ยน่าจะไปได้ช่วงนั้นผมฟังแล้วผมบอกเฮ้ยมันจะไปถึงใช่เราคุยกันอยู่ไม่มาแล้วใช่ใช่แล้วจีนก็ยังไม่เปิดประเทศยังเป็นซีโร่โควิดแต่ว่าสิ้นกันยามี5.8 ล้านแล้วนะครับครับยังขาดอีก4.2 ล้านสามเดือนสามเดือนนี่ตัวเลขเฉลี่ยที่มาต่อวันเนี่ยครับ 45,000 46,000เดือนนึงนี่ก็ไปประมาณ1.5 ล้านครับเพราะนั้นเหลืออีก3 เดือนเนี่ยครับก็มี4.5 ล้านคือ10 ล้านเนี่ยเป็นไปได้เลยมันจะถึงเอาที่จะมาถึงสิ้นปีใช่ใช่มันจะถึงเอาคือเราคิดว่าถ้าจีนเขาปล่อยคนออกมาให้เที่ยวบนโลกใบนี้เนี่ยไทยเป็นประเทศหนึ่งแน่ที่เป็นหนึ่งใน3 ประเทศที่คนจีนมามากที่สุดนะฮะมีญี่ปุ่นมีไทยมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็หวังจะพึ่งแต่ว่าจีนเองเขาก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในผมก็คิดว่าปล่อยออกมาเนี่ยมันมีคนมาเที่ยวแน่แต่อาจจะไม่แบบระเบิดระเบ้อเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ปนกับประเทศอื่นๆในโลกที่ไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนอยากมาเที่ยวหรือแม้แต่คนมาเลคนข้างใต้จากประเทศไทยเราไปเนี่ยก็กลับมาเที่ยวอย่างวัดได้ยินสถานการณ์ในเบตงหรือในสงขลาเนี่ยก็รู้ว่าเออเขาเริ่มขยับเคลื่อนไหวโรงแรมมันเต็มอะไรเงี้ยพี่เป๊ปฮะเราก็รู้สึกว่าเออมันจะตามคาดแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึง10 ล้านได้ต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากนะพี่เป๊ปฮะนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ก็คือมาเลอันดับหนึ่งนะครับครับแล้วก็น่าจะเป็นอินเดียนะครับแล้วก็เป็นตะวันออกกลางแล้วก็เป็นยุโรปเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่ด้านการท่องเที่ยวนะครับครับก็บอกว่าเนี่ยบรรยากาศมันเริ่มกลับมาแล้วก็คึกคักมากช่วงนี้ครับช่วงลองฮอลิเดย์นะครับคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็บอกว่าโอ้มันเป็นสถานการณ์ที่มันพลิกก็คือจากโควิดซึ่งช่วงโควิดตั้งแต่ปลาย19นะครับที่เริ่มระบาดนะครับแล้วมาที่ไทยเนี่ยต้นมกรา20ครับแล้วตลอดช่วง20มาจนถึงวันนี้นะครับ22เนี่ยมันก็3ปีนะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ก่อนตุลานี่สถานการณ์ค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยหลังตุลามาเนี่ยครับโอ้โหตัวเลขก็จะว่า3เดือนที่เหลือนี่เป้าอีก4.2 ล้านเนี่ยเกินแน่นอน10 ล้านนี่ถึงแน่นอนนั่นสิฮะแล้วนายกก็มาพูดในช่วงสุดสัปดาห์นะครับอันนี้ผมว่ามันก็ต้องมองเรื่องโควิดเลยเรื่องการบริหารจัดการที่สามารถทำได้ดีแล้วก็ผมต้องดูต่อนะครับว่าโควิด-19 นี่มันจะกลายพันธุ์ไปยังไงต่อนะครับถ้าไม่กลับมาเหมือนเดลต้าเนี่ยแล้วมันเบากว่าโอมิครอนนี่มันก็จะเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาแล้วผมคุยกับเพื่อนหลายคนที่ติดช่วงหลังนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนไป3-4 เข็มเนี่ยครับคืออาการนี่3-4 วันก็จะเป็นแล้วก็ไม่รุนแรงไม่รู้ตัวด้วยบางคนใช่ไหมพี่เป๊ปคือถ้าไม่ตรวจไอ้เจ้าเครื่องเทสต่างๆเนี่ยจะไม่รู้เลยบางคนเป็นก็ไม่รู้ไม่มีอาการเลยหรือมีอาการก็เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
ปกติแล้วไวรัสเนี่ยไวรัสหวัดเนี่ยนะฮะคือถ้ามันพีคเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นไปเหมือนถืออาการแรงและกระจายเร็วแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะดรอปลงไปอย่างที่ทราบนะไวรัสมันก็อยากมีชีวิตของมันต่อไปมันก็พยายามจะกลายพันธุ์ให้มันอ่อนลงก็เชื่อว่ามันจะอ่อนลงนะพี่เป๊ปหวังว่าอย่างนั้นนะตามปกติแล้วอ่ะก็ต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนแต่ว่าคือตอนนี้ผมเองก็พกหน้ากากนะแต่บางทีก็ลืมนะเข้าเซเว่นหรือเข้าไปที่ไหนเนี่ยจะถามเขาว่าอุ้ยผมลืมหน้ากากคือทุกคนใส่หมดเขาบอกไม่เป็นไรค่ะผ่อนปลนมันมาพักนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ยอมให้ผมเข้าหมดไม่ก็ต้องวิ่งไปเอาในรถเพราะก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลาล่ะแต่ตอนนี้หมอหนูหรือว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยก็ถอดหน้ากากกันแล้วให้เห็นเป็นพิธีกรรมถอดหน้ากากกันแต่ว่าถ้าใครมีอาการหวัดก็จะหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่เพื่อป้องกันตัวเองได้ผมว่ามีนิสัยที่คนไทยรู้จักป้องกันตัวเองและป้องกันสังคมไปด้วยพร้อมกันเป็นเรื่องที่เราน่าจะถือปฏิบัติเอาไว้นะพี่เป๊ปเนาะคือถ้าใส่ได้มันก็เป็นเรื่องดีล่ะมันป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยอะไรด้วยหลายอย่างผมก็ถามแอร์นะโฮสเตสเป็นเครื่องบินเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ได้บังคับเนี่ยเออใช่เราก็เห็นคนไทยยังใส่แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ใส่แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับตั้งแต่วันตุลาครับที่ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อครับแล้วเราน่าจะเป็นประเทศเดียวในเอเชียนะคือในตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนครับคือเรามาอันดับหนึ่งในเอเชียเนี่ยผมว่าไทยก็น่าจะเป็นประเทศเดียวที่นักท่องเที่ยวที่จะบอกว่ากลับมาแบบเร็วมาจะเป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่านะครับเพราะว่านายกประยุทธ์ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับเห็นว่าเออมันก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเอามาคุยให้ฟังถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวแล้วตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจมันชัดเจนมากครับขอวนกลับไปที่ต่างประเทศนิดนึงก่อนพี่เป๊ะเพราะว่าสุดสัปดาห์คือปลายสัปดาห์ถึงสุดสัปดาห์เนี้ยข่าวต่างประเทศมันเข้มข้นมากแล้วมันมีทิศทางที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดส่วนการเมืองไทยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ไปนะพี่เป๊ะเนาะคือแน่นอนว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องจีนมันมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงคือเข้าใจว่ามันต้องเรียบร้อยแหละเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ต่ออายุเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วที่รับรู้อยู่ใช่และท่านก็จะกระชับอำนาจอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วจากการเคยปราบปรามเรื่องทุจริตในอดีตก็หลายๆคนบอกว่าแหมไม่มีการปราบปรามฝั่งตรงข้ามไปด้วยแต่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกันหรือฝั่งไหนก็ตามเนี่ยคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยขึ้นมาบนตำแหน่งได้ด้วยความมือสะอาดนะต้องบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือเรื่องนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยการจะปราบพวกเดียวกันปราบฝั่งตรงข้ามปราบตรงไหนความทุจริตเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ซึ่งก็ปราบแต่รอบนี้เนี่ยโอ้เชิญหูจินเฮาออกจากที่ประชุมพรรคซึ่งกำลังจะต่ออายุให้กับตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องถือว่าสำหรับผมแปลกใจมากเพราะปกติจีนก็ไม่ทำแบบนี้พี่แล้วดูทีท่าเนี่ยหูจินเทาก็ไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าคือตัวเองอาจจะมีข่าวลือว่าแกอาจจะมีอัลไซเมอร์คืออันนี้ก็ฟังข่าวแบบไม่ยืนยันนะแต่ว่าก็มีรายงานแบบนี้ออกมาว่าบางทีก็คือไม่เต็มร้อยอ่ะอายุอานามก็ใกล้ๆจะ80แล้วล่ะ70ปลายๆแล้วอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าการเชิญคือเขามานั่งอยู่ข้างๆอ่ะฮะคือ3คนนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสีจิ้นผิงอยู่ตรงกลางใช่มั้ยพี่ซ้ายมือเนี่ยเป็นหูจินเทาขวามือเป็นหลี่เครือเฉียงปรากฏว่าหลี่เครือเฉียงก็ไม่ได้ไปต่อเนาะซ้ายมือก็โดนเชิญออกกลางงานน่ะพี่เป๊ปผมเลยรู้สึกโอ้โหดูเดือดพี่เป๊ปมองไงบ้างมีอะไรที่ภาพที่เห็นเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหลือเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นคือสื่อเนี่ยวิเคราะห์กันก็ไม่เห็นประเด็นนะครับคือก็มีการพูดกันว่าเนี่ยโดนทางหูจิ่งเจ้าก็โดนนำพาตัวไปกักบริเวณและควบคุมตัวไปแต่ว่าในการประชุมวันสุดท้ายก็มาอยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันแล้วเราก็คุยกันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นแบบวิเคราะห์ของอย่างนิเกอีซึ่งนิเกอีนี่เขาก็มีข้อมูลแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีการวิเคราะห์นายกคนใหม่ที่จะมาในตำแหน่งนี้ครับก็มองกันทีแรกตอนนั้นว่ามันจะเป็นลิตเติ้ลหูนะครับลิตเติ้ลหูก็คือหูฉุนหัวหูฉุนหัวซึ่งเป็นคนของหูจิ่นเทานะครับอายุเนี่ยอยู่ประมาณ59-60แล้วก็อยู่ในโปลิบูโรชุด24คนนะครับมาตั้งแต่ปี2012ในโปลิบูโรคณะกรรมการกรมการเมือง24เนี่ยเขาจะต้องคัดเหลือ7ซึ่งก็เป็นระดับแกนนำเลยใน7คนนี้ทีแรกก็มองว่า
หูจุนหัวเนี่ยครับจะขึ้นเป็นนายกเพราะเป็นมือขวาของหูจินเทามาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าในรายงานหลังการประชุมเนี่ยผมอ่านสื่อทั้งหมดไม่เห็นนะครับมีการวิเคราะห์ตรงนี้แต่นิเคอีเนี่ยเขาเอาประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็บอกว่าหูจุนหัวเนี่ยโดนปลดจากตำแหน่งในส่วนของกรมการเมือง24คนครับตรงนี้เนี่ยซึ่งอยู่มาตั้งแต่ปี2012ครับแล้วตรงนี้ในประมาณต้นปีหน้านะครับเขาจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีใหม่กันก็เชื่อว่าหูจุนหัวที่เป็นรองนายกอยู่เนี่ยจะหลุดจากตำแหน่งรองนายกด้วยแล้วคนที่มาเป็นนายกครับไม่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ครับคือหลี่เฉียงหลี่เฉียงนี่อายุ63ครับครับแล้วก็เป็นคนที่เคยเป็นสตาฟหรือว่าเป็นฝ่ายเสให้กับทางสีจิ้นผิงมาก่อนที่ถูกตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่งก็คือไม่เคยอยู่ในสเตทคาวซิลก็คือไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เคยทำงานในคณะรัฐบาลมาก่อนเลยเป็นเลขาธิการพรรคเซี่ยงไฮ้ครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางสีจิ้นผิงมากแล้วตรงนี้ก็เลยมีการโยงครับว่าสีจิ้นผิงเจ้านี้นี่ตั้งกรมการเมืองคณะกรรมการ standing committee นะครับกรรมการถาวรเนี่ยเจ็ดคนนี่ล้วนเป็นคนที่ใกล้ชิดของทางสีจิ้นผิงหมดนะครับแล้วก็หลี่เค่อเฉียงที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นคนที่ก็ถือว่าเติบโตมาจากสายสันนิบาตเยาวชนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะมีหูจุนหัวมีหลี่เค่อเฉียงแล้วก็มีหูจินเตานะครับกรณีของหูจินเตาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวโยงกับเรื่องอย่างนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าคนของหูเนี่ยก็ถูกเอาออกจากในส่วนของกรมการเมือง Standing Committee คณะกรรมการถาวรของกรรมการกลางพรรค7คนนะครับหลี่เค่อเฉียงนี่ก็จะหลุดจากตำแหน่งนายกก็ต้นปีหน้าเหมือนกันแล้วก็หลี่เฉียงที่ว่าเนี่ยครับไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยแล้วตรงนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยครับมองกันว่าสีจิ้นผิงนั้นก็เอาคนที่ใกล้ชิดซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะอย่างหลี่เฉียงนี่ไม่เคยทำงานในสเตทคาวซิลเลยไม่เคยอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรเลยเป็นเลขปัจจุบันนี้ก็เป็นเลขาพรรคในส่วนของจังหวัดเชียงไฮ้นะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ขึ้นมาจะรับตำแหน่งตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ทางนิเกอีเนี่ยเขาวิเคราะห์ตรงนี้ผมก็เลยเอามาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากและการที่หูจินเจ้าออกจากวันนั้นเนี่ยออกจากโดนอุ้มบอกเนี่ยก็ต้องถือบอกว่าโดนอุ้มนะไม่ผมที่ใช้คำว่าโดนอุ้มเนี่ยประคองใช่คือใช้คำว่าโดนอุ้มฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากคือโดนเชิญออกแล้วคือตัวหูจินเทาเนี่ยแกเอามือปัดเล็กน้อยคือมีเจ้าหน้าที่จะมาประคองอ่ะคือเรียกได้ว่ายืนยันที่จะต้องออกจากที่ประชุมแล้วแกเอามือปัดเล็กน้อยเหมือนจะไม่ยอมแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเหมือนกับจะเอามือรองก็ยอมก็ยอมลุกขึ้นอย่างดีแต่พอยอมลุกขึ้นแล้วเนี่ยก็หันกลับไปสะกิดคือไม่ถึงกับหันก็คือเอามือไปสะกิดสีจิ้นผิงเหมือนกับคล้ายๆก็คงพูดอะไรกันไว้คุยกับสีจิ้นผิงจะเอามือแตะไหล่ของหลี่เค่อเฉียงแล้วก็ไปตบไหล่หลี่เค่อเฉียงนิดนึงด้วยตอนก่อนจะแยกทางแยกออกไปมันเลยเป็นทีท่าที่ปกติแล้วจีนเนี่ยเขาทำพิธีการอะไรแบบนี้เขามักจะเป๊ะในขั้นตอนต่างๆแล้วการให้สื่อเข้ามาถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเขาตั้งใจให้เกิดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดมากว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยกำลังกระชับอำนาจที่ให้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นเพราะว่าโปลิโบโรที่เลือกมาทั้งหมด24หรือ26นะพี่เป๊ปก็จะเลือกเอา24แล้วก็จะเลือกเอา6คือรวมสีจิ้นผิงก็เป็น7ทั้งหมดเป็น7รวมสีจิ้นผิงและ7ก็คือ1ในนั้นก็คือประธานาธิบดีสีก็เป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีก็ว่าไปซึ่งใน7คนก็จะคุมพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะว่าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าโอ้เป็นความเชื่อมโยงไปในอนาคตที่มันชัดเจนว่าจีนเขากระชับอำนาจของสีจิ้นผิงละพี่เป๊ปเพราะว่าทางสีจิ้นผิงตอนนี้69นะครับครับอีก5ปีนี่ก็74ครับแล้วก็คนก็มองว่าในอีก5ปีข้างหน้าถ้ายังแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะอยู่ต่อเป็น10เทอมที่4อีก5ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ย คนก็มองสอดคล้องกันครับว่าในส่วนของโครงการเงิน7คน Standing Committee เนี่ยเป็นคนของสีจิ้นผิงหมดแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่หูจินเตาอาจจะไม่สบายใจเพราะหูจินเตานี่
ส่งมอบตำแหน่งให้ในปี2012ให้สีจิ้นผิงนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้นำซึ่งสีจิ้นผิงก็ให้เกียรติแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แปลกใจครับว่าเป็นภาพที่เห็นกันทั่วโลกแล้วก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรก็บอกว่าจะบอกว่าหูจิ๋นเจ้านั้นเหนื่อยต้องแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าใช่เพราะว่ารปภ.ที่มาเนี่ยยืนยันเลยว่าจะต้องออกจากที่ประชุมใช่ซึ่งคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่กำลังจะได้ขึ้นมาใหม่แน่นอนพอเข้าไปดูเดี๋ยวคือเขาประกาศมาเมื่อวันอาทิตย์มั้งฮะคือถ้าเข้าไปดูแล้วมันก็จะเห็นที่มาที่ไปคือของพันนี้มันก็ปิดกันไปได้เพราะข่าวสารสมัยนี้มันทุกคนเข้าถึงกันได้ใช่ไหมก็วิเคราะห์ว่าใครเป็นคนของใครใกล้ชิดกับใครมันก็ไม่ยากที่จะเรียนรู้และดูออกว่าใครเป็นใครซึ่งมันเหมือนกับอำนาจเก่าที่ต่อเนื่องมาก็คือหลี่เค่อเฉียงหูจินเทารับมาที่หลี่เค่อเฉียงประธานาธิบดีสีก็เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็มาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมคือถ้ามันออกมาในทางนี้เนี่ยก็แสดงว่าอำนาจมันจะอยู่ในตัวสีชิดผิงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่เป๊ปรวบเช่นเดียวแล้วครับเพราะว่ากรมการเงินเจ็ดคนทั้งเจ็ดคนเนี่ยเป็นคนของสีเลยถ้าดูจากสำนักข่าวทางประเทศเขาวิเคราะห์ตรงนั้นก็ว่านั่นก็แล้วก็หลีเค่อเฉียงตอนที่อยู่ในตำแหน่งนายกเนี่ยสื่อก็รายงานครับว่ามีมุมมองมีความเห็นที่เห็นต่างจากในส่วนของสีจิ้นผิงในหลายเรื่องแล้วก็เป็นคนของหูจิ่นเทาใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ถูกมองว่าจะมาก็ไม่มาก็คือหูจิ่นหัวซึ่งผมบอกผมที่เจ็ดคนผมก็ไปไล่ดูเฮ้ยมันไม่มีหูจิ่นหัวมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเจอในนิเกอีเขาก็วิเคราะห์ฟังอันนี้ก็เป็นการปลดคนของหูจิ่นเทาออกจากตำแหน่งเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของประชุมสมัชชาครั้งที่20พรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะเปลี่ยนในส่วนของเฉิดเข้าชื่อนะครับคือฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีก็มีเสียงก็ขึ้นแน่นอนครับในการแบบนี้ครับส่วนที่อังกฤษเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เพิ่งดูข่าวก็เพิ่งเห็นคือเข้าใจว่าถ้าริชชี่สุนักเนี่ยนะพี่นะสุนักเนี่ยนะริชชี่สุนักเนี่ยแน่นอนเป็นตัวเก่งคนหนึ่งเราทราบในฝีไม้ลายมือเขาจากการเรียนรู้ประวัติเขาการทำงานเขาก็เป็น อยู่ในยุค ของคุณบริจอนสันนั่นแหละดูคลังใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับลิสทรัชแล้วก็แพ้ไปในรอบของสมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟเลือกแต่ว่าพอเสร็จแยกอีกรอบหนึ่งก็คือลิสทรัชลาออกก็ได้ยินว่าบอริสจอนสันจะกลับมาซึ่งก็เป็นไปได้สูงที่เขาจะกลับมาเพราะเขาเคยได้รับความนิยมกับประชาชนก็บอกตัวเองก็บอกว่าตัวเองจะกอบกู้พรรคคอนเซอร์เวทีฟได้อะไรต่ออะไรก็ตามแต่ล่าสุดก็ได้ยินว่าเขาจะไม่ลงแล้วพอถ้าเขาถอนตัวตั้งแต่ต้นเนี่ยริชชี่ก็จะกลายเป็นคนที่เป็นตัวเต็งแน่นอนใช่ไหมพี่แบบก็เขาประกาศชัดเจนแล้วครับว่าไม่ลงนะครับและข่าวบีบีซีช่วงสักครู่ใหญ่ครับทางชินหน้าเนี่ยก็มาเหมือนกับกล่าวชื่นชมขอบคุณนะครับในสิ่งที่บริจอนสันทำในช่วงของโควิดเพราะว่าจีน่าเองก็เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ครับคือบริจอนสันเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าไม่ลงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐโดมินิกันนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็คนใกล้ชิดก็บอกว่าลงแน่นอนแต่ว่าไม่เคยออกมาจากปากของทางบริจอนสันนะครับแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์นะครับจากตัวเลขที่เห็นเนี่ยจูน่าเนี่ยตอนนี้เสียงสนับสนุนในพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เขาตอนนี้มีอยู่357นะครับจาก650ครับแล้วตั้งกติกาไว้เนี่ยเข้มข้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วตอนที่จูน่ากับลิสทัสตอนนั้นจะมีผู้สมัครลง 7-8 คนอย่างน้อยก็ต้องมี20คนส.ส.ที่เสนอชื่อแต่ครั้งนี้เขาปรับมาตรฐานให้มันสูงขึ้นก็เป็น100คนจูน่าที่ได้มา150ครับจาก357ครับครับในขณะที่บริจอนสันเนี่ยล่าสุด BBC รายงานว่าอยู่ที่102ซึ่งน้อยกว่า40กว่าคนนะครับครับแล้วก็ใน102เนี่ยเปิดตัวเป็นทางการก็50กว่าคนแล้วอีกท่านหนึ่งครับท่านที่3เนี่ยก็คือเพนนี่มอร์ดอนเพนนี่มอร์ดอนนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็มีเสียงสนับสนุนตอนนี้อยู่50แล้ววันนี้ครับภายในเวลา14นาฬิกาตามเวลาในลอนดอนเนี่ยครับตรงกับบ้านเราก็2ทุ่มนะครับก็จะปิดการเสนอชื่อถึงตรงนั้นครับต้องรอดูว่าเพนนี่มอร์ดอนเนี่ยจะได้เสียงถึง100ถึง100มั้ยครับถ้าไม่ถึง100สุนทรนี่เป็นทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นนายกต่อโดยที่
ไม่ต้องไปโหวตออนไลน์กับสมาชิกพรรคอีกแสนกว่าคนนะครับเขาไม่มีคู่แข่งแต่ถ้าบอดดอนได้เกินร้อยนะครับก็แข่งสองคนคแข่งสองคนแล้วก็ภายในเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่27ก็น่าจะมีการลงมติในส่วนของคือก่อนหน้านี้ก็คงลงมติในส่วนของสสก่อน357ซึ่งแน่นอนนะครับสุนาทนี่น่าจะต้องมาที่หนึ่งแน่นอนแต่ถ้าเข้าไปสองชื่อแล้วไปที่สมาชิกพรรคคอนเซอร์เวทีฟทั่วประเทศมันไม่แน่นะครับมันจะออกมาเป็นมอดอนเหมือนอย่างเชื่อที่แล้วนะครับลิสครับที่แพ้ในส่วนของสสแต่ไปชนะในส่วนของสมาชิกพรรคแล้วคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันแปลว่าอนุรักษ์นิยมนะครับที่แนวคิดที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอาจจะไม่เอาแขกนะครับอาจจะไม่เอาคนที่มีเชื้อสายอินเดียซึ่งแล้วก็สุนาทเองก็ยังถูกโจมตีในเรื่องเพลยาที่หนีภาษีแล้วก็ใช้อะไรเนี่ยมันก็เป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนจะถือสาแค่ไหนโคของพรรคที่ลิขิตว่าจะชนะขาดรับได้150ขณะที่บริจอนสันประกาศถอนก็แสดงว่าไม่เข้ามานะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเข้ามาแล้วมันอาจจะแพ้ลิขิตสุนาทได้แล้วมันจะเสียหน้าก็เลยให้ไม่ลงซะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วต้องไม่ลืมครับตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจในพรรคสสในพรรค148คนครับจาก357เนี่ยที่ลงมติไม่ไว้วางใจบริจอนสันหลังจากที่บริจอนสันประกาศถอนเนี่ยก็ชัดเจนครับคงได้ประเมินสถานการณ์แล้วดูกำลังแล้วว่าไม่มีส่วนของสสนี่ถ้ามันแพ้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีแล้วทางจอนสันเองที่โดนดิสเครดิตมากก็เรื่องปาร์ตี้เกย์นะครับที่ไปเรื่องของละเมิดในเรื่องของเครื่องของโควิด19จัดงานเลี้ยงในทำเนียบรัฐบาลดาวนิงสตรีทดัมเบิลเทนอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่คนในสังคมในอังกฤษเองเขาก็ติดใจเรื่องนี้ว่าอ้าวทำไมในทำเนียบรัฐบาลถึงผ่อนปลนอะไรเงี้ยแต่ในมาก็ประกาศไม่ลงก็เหลือบอดอนคนเดียวนะครับแล้วขณะรายงานตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงว่ามอดอนถอนหรือไม่ถอนแต่มอดอนนี่เป็นคนแรกที่ประกาศลงแข่งนะครับครับแต่ได้เสียงสนับสนุนตอนนี้57จะขาดอีก40กว่านะครับก็น่าจะถึงหรือไม่แล้วก็มอดอนน่าจะแพ้ครับในส่วนของการโหวตสสแต่ไปลุ้นครับในส่วนของสมาชิกทั่วประเทศนะครับครับพลเรือนทั่วประเทศเนี่ยซึ่งก็คงจะต้องมีการโหวตออนไลน์กันคือถ้าถึงร้อยกันทั้งคู่ก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคแต่ถ้าไม่ถึงร้อยเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นชื่อแคนดิเดตได้ร้อยนี่คือสสนะครับถ้าไม่ถึงก็จะเหลือคุณวิชชี่คนเดียวก็จะได้ตำแหน่งไปเลยแต่ถ้าถึงร้อยทั้งคู่แล้วไม่มีใครถอนตัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องไปโหวตดังนั้นเนี่ยมันจะได้พิสูจน์กันอีกทีนึงว่าคนอังกฤษที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยเขาจะคิดอ่านยังไงแต่ว่าโอกาสจะไม่ถึงก็มีแต่การที่คุณบริส จอนสันถอนตัวไปก็ไม่รู้ว่าเขาล็อบบี้กันอะไรยังไงแค่ไหนหรือเปล่าไอ้ล็อบบี้มันล็อบบี้อยู่แล้วแต่ว่าล็อบบี้กันในทิศทางที่จะมาแข่งกัน2คนหรือล็อบบี้ให้สุนาคนเดียวโดยที่ไม่ต้องไปถึงประชาชนคอนเซอร์เวทีฟก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางก็รอดูผลวันนี้ก็วันจันทร์วันนี้สิใช่มั้ยฮะวันนี้ก็คงจะสร้างทิศทางที่ชัดเจน12นาฬิกาก็2ทุ่มครับติดการเสนอชื่อถ้ามอดอนได้ไม่ถึง100ก็เหลือลิขิตเลยจริงๆแล้วน่าจะได้ถึง100นะครับเพราะว่าทางบริจอนสันก็ประกาศถอนตัวหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยไม่ซะคือแบบมันเช็คกำลังแล้วมันเห็นเนี่ยว่ามันน้อยกว่าเนี่ยเข้าไปมันอาจจะเสียหายเสียหน้าได้แล้วก็ทางบริจอนสันเองก็ยังประกาศอยู่นะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็อีกในอีก2ปีนะก็คาดหวังว่าจะได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งตอนนี้นี่พอเลือกตั้งตอนนี้นี่แพ้เลเบอร์แน่นอนนะครับโควิดมาฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาแต่ว่ายุบสภาตอนนี้นี่สุดเสร็จพรรคเลเบอร์แน่นอนก็เลยต้องประคองสถานการณ์ไปแล้วก็เลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่บริจอนสันมีพลิกสถานการณ์มา365นะครับจาก650เนี่ยคือแรงสไลด์จริงๆครับพี่ครับครับดังนั้นการเมืองอังกฤษก็เข้มข้นมากแล้วก็มีสถานการณ์จริงๆก็คือสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่มันหนักหนาสาหัสซึ่งปนอยู่ระหว่างเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตพลังงานที่มันลุกลามใหญ่โตมากมันทำให้เศรษฐกิจพังแล้วก็
ไอ้เจ้าชุดของนโยบายของพรรคของริสทรัสที่ทำให้คนไม่เอาด้วยไม่ว่าจะสสเองหรือประชาชนเองที่ส่งเสียงให้เรตติ้งของริสทรัสตกต่ำมากลงไปจนกู้ไม่ทันเนี่ยก็ต้องถือว่าอาการโคม่าสำหรับอังกฤษนะฮะก็ต้องการคนที่เข้ามาเยียวยาบริจอนสันอาจจะคิดถูกก็ได้นะพี่เป๊ปที่ไม่กลับมาในตอนนี้ไปรอกลับมาในช่วงหน้ายังไม่ใช่เวลาของเขาตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ยังไม่ควรจะสู้นะเออใช่ใช่ก็คือเนี่ยยังไม่มีข่าวนี้เพราะใช่ใช่ประกาศถอยแล้วก็ประเมินแหละครับแต่ละการยังระดับนั้นเขาก็ต้องเช็คกำลังในคอนเซอร์เวทีฟได้นะใครอยู่กลุ่มไหนเพราะว่าในพรรคการเมืองแฟคชั่นนี่มันเป็นเรื่องปกติเราก็คงต้องดูครับสมาชิกพรรคตัวประเทศนี้เป็นหมุนมอดอนผมว่ามอดอนได้ถึงแน่นอนร้อยคนแล้วก็ต้องโหวตกันนะครับโหวตกันพรุ่งนี้มะรืนนี้วันนี้ครับสองทุ่มปิดการเสนอชื่อถ้ามอดอนไม่มาวิกกี้สุนาก็เป็นนายกผีคนแรกเนาะของอังกฤษใช่เป็นเชื้อสายอินเดียซะด้วยก็ต้องถือว่าคือจริงๆตัวเขาไม่ว่าจะรูปสมบัติคุณสมบัติใดๆเนี่ยผมว่ามันครบหมดเอาละภรรยาก็เป็นมหาเศรษฐีอินเดียนะพี่นะทำธุรกิจคือบ้านเมียนะทำธุรกิจใหญ่โตอยู่ในอินเดียเก่ากอดขึ้นมาอยู่แล้วตัวเขาเองก็ประสบความสำเร็จเป็นนักการเงินที่เรียนหนังสือมาอย่างดีจบการศึกษาสูงสุดในอังกฤษด้วยเช่นกันแต่การก็มีจุดบอดในเรื่องของภาษีอย่างที่พี่เป๊ปทวนให้ฟังเมื่อสักครู่สำหรับภรรยาซึ่งอาจจะหลุดหรืออาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้หมดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมีเชื้อสายอินเดียและหน้าก็อินเดียเนี่ยแหมพี่เนาะต้องดูคนอังกฤษจะว่ายังไงโดยเฉพาะคนอย่างยิ่งเป็นคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นสมาชิกพรรคซะด้วยถ้าแข่งกันเนี่ยระหว่าง2คนนี้พี่เป๊ปว่าไงฮะมอดอนกับสุดากเนี่ยฮะถ้าไปถึงสมาชิกคือเราไม่รู้พื้นฐานความคิดของสมาชิกคอนเซอร์เวทีฟนะครับผมยังคิดว่าเขาว่าคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันน่าจะต้องยืนยันในสิ่งที่เป็นผิวสีของเขานะคือเหมือนอย่างเช่นที่แล้วที่ชัสชนะลิซี่สุน่าเขาก็ชนะในสสขาดใช่ไหมครับแต่ว่ามาแพ้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าไปตรงนู้นมอดอนก็อาจจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับอันนี้ก็รอดูสถานการณ์ก็ต้องมารายงานกันต่อนะเรื่องนี้ต้องบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่พี่บุรัตบอกว่าประชาธิปไตยของใครของประเทศไหนก็เป็นแบบนั้นกติกาอังกฤษกับกติกาอเมริกานี่ต่างกันมากเลยนะฮะคือคนละเรื่องเลยประชาธิปไตยไม่เหมือนกันว่ากันเถอะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนก็ต้องสร้างกติกาเพื่อจะแก้ปัญหาแก้เพนพอยต์ของชาติของตัวเองเอาประเทศชาติให้มันมั่งคั่งมั่นคงไปให้ได้นะพี่เป๊ปเนาะโอ้อากลับมาของเราพี่เป๊ปเราคุณต้องพูดความรุนแรงกันก่อนที่จะไปดูโพลต่างๆที่ออกมาด้วยผมเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือคุณธนาธรคือปกติบ้านเราอะเดินไปไหนมาไหนมันก็ภาพรวมมันค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าแม้คุณเคร้อยล้านนี่เขาก็มีประวัติส่วนตัวของเขาเองที่ใช้ความรุนแรงคือเลี้ยงงูมาปล่อยบ้างอะไรบ้างเอาน้ำแดงมาลาดตะโกนอะไรต่ออะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่นานก็ลงมือลงไม้ไปกับป้าเป้าซึ่งแน่นอนป้าเป้าเองก็โอ้โหทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นแก้ผ้าแก้ผ่อนยกขาก็แค่หนึ่งก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าการใช้ความรุนแรงแบบนั้นนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยเองจะรับได้ทีนี้พอไปล็อกคอกันในงานที่เกิดขึ้นที่สัปดาห์หนังสือเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะพี่เป๊ปแต่ว่ามันเป็นวันหยุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาว่ากันต่อพี่เป๊ปมองเรื่องนี้ว่ามันจะมีผลส่งผลอะไรยังไงบ้างครับเคร้อยล้านเขาก็มีปัญหาทางจิตนะใช่ผมว่าพอบอกคนมีปัญหาทางจิตเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เพี้ยนคิดไม่ออกครั้งหนึ่งเนี่ยครับเขาขับรถเบนซ์ไปจอดตรงเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วก็จอดแล้วก็อะไรโอ้โหปล่อยงูแล้วก็คือเห็นแล้วแบบมันเป็นอะไรที่บ้าแปลกประหลาดมากคือปกติมากแล้วเหตุการณ์ล่าสุดนี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีการไปพูดพาดพิงไปโยงไปอะไรคือสรุปเนี่ยเป็นคนมีปัญหาทางจิตผมว่านั่นก็ต้องไปรักษานะเพราะนั้นเอาเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรคงไม่ได้อะเนาะเพราะว่าสังคมไทยบางทีก็ไปให้ความสำคัญกับข่าวในลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งมันต่างจากกรณีที่คุณศรีสุวรรณโดนชกตรงนั้นอันนั้นก็ถ้าเราไปดูภาพถ้าไปดูภาพเคลื่อนไหวเก่าเราก็จะเห็นนะครับว่าคนที่ไปชกศรีสุวรรณเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวสามนิ้วมาตลอดใช่แล้วพอไปชกเสร็จเราก็เห็นอันเป็นได้นะครับวาระที่ซ่อนเล่นมีการประกาศเรื่องรายลงรายบัญชีรายชื่อขออะไรเนี่ยแล้วมันก็สวนทางมันก็ขัดแย้งกับความรู้สึก
ในสิ่งที่คุณโตโน่ทำก่อนโตโน่จะลงแม่น้ำกลงแม่น้ำโขงเงินมันยังไม่ถึง16นะเนี่ยตอนนั้นยังเฉียดอยู่นะครับโอ้ยตอนนั้นยังไม่ถึง8ล้านเลยพี่ใกล้แต่คือตอนนั้นยังพอกระแสในโซเชียลเนี่ยมันเห็นเลยครับว่าในโซเชียลออนไลน์นี่คนดีคิดดีสนับสนุนคนทำดีต้องบอกว่ามีมหาศาลจริงๆครับใช่จาก10ล้านก่อนที่จะลงไหว้เนี่ยครับแล้วมันทะลุไป68นั่นตอนเนี้ยใช่อันเนี้ยเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากคนที่ไม่คิดว่าจะบริจาคนะครับผมว่าหลายคนพอเห็นแล้วก็สนับสนุนนะครับตามกำลังศรัทธาแต่ว่าสำคัญก็อยู่ที่การได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีนะครับโดยจากเงินให้โรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยแล้วก็ที่แขวงคำม่วนแล้วตรงนี้ครับผมก็มองว่ามันช่วยกระชับความสัมพันธ์ไทยกับสปป.ลาวโอ้โหมหาศาลเลยครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณโตโน่ทำนี่มันสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นในโซเชียลนี่ก็เป็นคำชื่นชมกันมากมายแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนเห็นต่างก็มาแชะมาวิจารณ์กันในสังคมออนไลน์เราก็เห็นบรรยากาศตลอดช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแต่ว่าพอเมื่อวานมันมีเคสของเคร้อยล้านมาคือต้องเข้าใจว่าเขามีปัญหาทางจิตจริงๆแล้วก็ไปรักษาตัวมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่มีใครยอมรับนะครับการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันประนามอะเนาะว่ามันไม่ใช่ต้องช่วยกันเตือนคุณธนาธรเห็นต่างยังไงเนี่ยมันไม่ได้อะมันไม่ใช่ความรุนแรงลักษณะนั้นมันไม่ได้เพื่ออะไรครับมันไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีนะครับให้คนในสังคมเห็นว่าเฮ้ยมันจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือแน่นอนคนไม่สบายทางจิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคืออย่างเคร้อยล้านเนี่ยเราทราบว่าเขามีประวัติที่ทำสิ่งนี้อยู่เรื่อยดังนั้นถ้าเขาเดินไปไหนเนี่ยเราจำหน้าเขาได้เนี่ยบางทีเราต้องระวังตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีคนเดินไปเดินมาอยู่ในสังคมนี้แล้วจิตใจเขาพร้อมจะไม่สบายอ่ะแล้วสร้างความรุนแรงขึ้นและนั่นแหละมันคือความอันตรายของสังคมซึ่งมันเหมือนว่าคือมันไม่เหมือนอย่างกรณีของคุณศรีสุวรรณแน่นอนมันเป็นคนดีๆที่คิดต่างถ้าคุณคิดต่างกันคุณก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงแต่เอาละนี่เขาไม่สบายแต่ไม่สบายก็ต้องดูแลกันสังคมก็ต้องดูแลก็ต้องไปหาหมอพบแพทย์ผมก็ออกความเห็นว่าควรจะเข้าวัดบ้างเขาอาจจะเป็นอิสลามหรือเปล่าไม่ทราบก็คงจะต้องให้ศาสนาตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามเนี่ยกล่อมเกลาจิตใจเขาด้วยแล้วก็ต้องพบแพทย์ไปพร้อมกันน่ะไม่สบายก็ต้องรักษาคือยังดีที่ไม่มีอาวุธปืนนะใช่เพราะว่าถ้ามีอาวุธปืนแล้วไปใช้ความรุนแรงอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยมันต้องกระดานะครับที่มีการไม่ว่าเป็นความรุนแรงที่กระทำกับฝ่ายใดเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมต้องไม่ยอมรับครับต้องกระดานอย่างนี้ครับกรณีอย่างนี้ส่วนโพลออกมาคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีโพลออกมาใช่ไหมพี่เป๊ปครับรอบนี้เนี่ยโพลของภาคใต้เนี่ยออกมาจากนิด้าโพลนะฮะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะคือนิด้าโพลที่ภาคใต้คาดได้แล้วก็มีซูเปอร์โพลด้วยที่พูดถึงโพลเช่นเดียวกันก็จะออกมาทุกอาทิตย์ภาคใต้เนี่ยพลเอกประยุทธ์อันดับหนึ่ง 23.94% อันดับสองเป็นคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกแปลกใจนิดนึงว่าคนใต้ก็เลือกคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นอันดับ2นะ 13.24 อันดับ3ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ 12.79 อันดับ4เป็นคุณพิธา 11.24 อันดับ5เป็นคุณเสรีพิสุทธิ์ 6.14 แล้วถึงเป็นคุณจุรินทร์ 5.95% ทำไมคุณจุรินทร์ถึงต่ำนะพี่เป๊ปครับเราก็ไม่รู้ว่าลักษณะการนำโพลเขาทำแบบไหนนะครับที่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคืออุ้งอิงมากกว่าจุรินทร์เนี่ยเป็นอะไรที่ขัดกับความรู้สึกมากเพราะมันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ทางคนทางใต้จะเรียกอุ้งอิงมากกว่านะครับไปดูนะครับเขามีทั้งหมด 2,000 กว่าตัวอย่างซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับ14จังหวัดภาคใต้นะครับถ้าแยกเป็นรายจังหวัดเนี่ยมันเหลือจังหวัดละ140กว่าคนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเห็นภาพรวมได้ซึ่งนายกมา 23.9 วันนี้ไม่แปลกใจอยู่แล้วเพราะว่าผมลงในพื้นที่เนี่ยความรู้สึกคนก็ยังชื่นชมในเรื่องของความชื่อสัตย์นะครับการบริหารแล้วก็เรื่องของโควิดผมว่าก็เป็นประเด็นที่ได้รับทำให้ยังได้รับความนิยมที่น่าสนใจกันคือพลังประชารัฐครับ
พูดถึงในส่วนของบัญชีรายชื่อนี่พลังประชารัฐอยู่ที่ 11.8 นะครับแล้วก็ไอ้ความไม่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ประกาศอยู่พลังประชารัฐครับแล้วถ้ามีจุดยืนที่ชัดเจนหลังเอเปกเนี่ยครับความนิยมของพลังประชารัฐบวกกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้ารวมกัน2ส่วนเนี่ยครับ11กับ23นี่มันไป 34-35% เลยนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าประชาธิปัตย์ที่ได้ 27.4 นะครับแล้วก็คะแนนนิยมของประชาธิปัตย์แค่27เนี่ยโอ้เห็นแล้วต้องบอกว่าตกใจครับเพราะว่ามันน้อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นถึงแม้คุณนิพนธ์ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่าจะได้40 ส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มี58คนแต่ถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาเนี่ยสำหรับผมมองว่าโอ้มันบอกถึงว่าทางประชาธิปัตย์นี่ยังไม่ฟื้นนะครับครับเพราะว่าประชาธิปัตย์ตั้งเป้านะครับ40จากส.ส.ทั้งหมด58คนในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับครับ40คนนี่คิดเป็น 68% ของ58คนนะครับ30คนก็คือ 51% แล้วถ้าได้22คนเนี่ยคือ 37% ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่โพลที่ออกมาแค่ 27% 27% นี่คิดเป็นส.ส.นี่ก็ประมาณ 15-16 คนเองนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าโพลวันนี้เป็นโพลที่ครั้งแรกในส่วนของภาคใต้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าทำทุกจังหวัดยังไงชุมตัวอย่างอะไรยังไงที่ว่าทางอุ้งอิงมา 13% แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็มาถึง 14-15% ทีนี้ผมก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าในภาคใต้นั้นในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมานี่คะแนนจะต่ำมากใช่พี่เป๊ปเจอแล้วนี่ไม่มีเลยใช่อีกข้อหนึ่งที่ต้องชี้ไว้ก่อนสำหรับนิด้าโพเนี่ยสะท้อนไม่ถึงประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่าคือที่1เป็นพลเอกประยุทธ์แล้วก็เป็นอุ๊งอิ๊งที่3คือยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ที่4เป็นคุณพิธาที่5เป็นคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ 6.14 นะฮะที่5เป็นคุณจุรินทร์ที่ 5.95 และที่6เป็นคุณกรณ์จติกาวนิชพี่เป๊ปฮะคือถ้ามองตัวเลขตามนี้เนี่ยคือตัวเลขจะเบี่ยงเบนไปด้วยระเบียบวิธีวิจัยยังไงก็ตามนะแต่ถ้ามองว่าถ้าเอาคุณจุรินทร์กับคุณกรณ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ก็เป็นหัวหน้าพรรครวมกันเนี่ยคะแนนจะเป็น10.25 11เลยฮะ 11.25% ซึ่งคุณแพทองธารเนี่ยได้13ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้อีก12คือหมายถึงว่ายังไม่ได้เลือกคนใต้ก็รู้เรื่องการเมืองนะพี่เป๊ปเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกจริงๆดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งได้สูงเกินไปแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าอ่านตามโพลเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนก็คือก้อนหนึ่งก็คือคุณจุรินทร์ที่เป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้กับก้อนที่เป็นคุณกรหมายความว่าเป็นศิษย์เก่าประชาธิปัตย์เช่นกันผมว่าตัวเลขน่าสนใจฮะก็คุณจุรินทร์ก็อาจจะยังหล่อหลอมประชาธิปัตย์ได้ไม่ดีนะอันนี้พูดตรงๆนะฮะไม่ได้มีส่วนตัวถ้าโพลถูกนะ 27% ของประชาธิปัตย์เนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลมากแล้วก็ผมมาคำนวณนะครับคือภาคใต้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมี58เที่ยวที่แล้วมี50เที่ยวที่แล้วมีก็แบ่งเป็นประชาธิปัตย์22นะครับครับภูมิใจไทย8พลังประชารัฐ13ประชาชาติ6ซึ่งอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว1คนของรวมพลังอยู่ที่ชุมพรครับแต่ว่าโพลที่ออกมาที่บอกว่าจะเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยประชาธิปัตย์ที่1ตามด้วยเพื่อไทย14มากกว่าพลังประชารัฐมากกว่าภูมิใจไทยครับซึ่งในสถานการณ์ความเป็นจริงในพื้นที่เนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะว่าในพื้นที่นี่มาหนึ่งเนี่ยก็ยังต้องเป็นประชาธิปัตย์นะครับสองเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่ภูมิใจไทยจะเบียดพลังประชารัฐขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ไปต่อไหมประกาศตัวชัดเจนไหมแล้วยังอยู่พลังประชารัฐไหมซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้คะแนนนิยมของพลังประชารัฐนี่ที่ที่แล้วได้13ครับถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่พรรคนี้ต่อนะครับความนิยมในสมาชิกของพรรคก็ยังน่าจะในส่วนของเขตเนี่ยก็น่าจะยังได้รับการเลือกตั้งจะมากถึง13หรือน้อยกว่านั้นอันนั้นก็คงต้องไปดูใกล้ๆนะครับแต่ว่าอีกอันนึงครับที่ผมไปดูในส่วนของบัญชีรายชื่อนะครับคือบัญชีรายชื่อเนี่ยมี100คนทั่วประเทศนะครับครับถ้าแบ่งตามพื้นที่ภูมิภาคเนี่ยครับอีสานมีส.ส. 132คนจะมีส.ส.บัญชีรายชื่อนี่33ครับอีสานในส่วนของภาคเหนือนั้น77คนก็จะมี17คนบัญชีรายชื่อครับภาคใต้นั้นมี58ส.ส.เขต
บัญชีรายชื่อก็เป็น14คนในขณะที่ภาคกลาง106นะครับ27กทม9ก็จะมีอยู่9คนรวมกันเนี่ยก็จะเป็น100คนดังนั้นภาคใต้เขาไม่ได้เลือกสสบัญชีรายชื่อโดยตรงแต่คะแนนที่ออกมาเนี่ยครับ24คนที่จะเป็นสสบัญชีรายชื่อของภาคใต้แล้วเอาเปอร์เซ็นต์ที่ทางนิดาโพทำออกมานะครับมาหาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับมันก็จะได้ประชาธิปัตย์ก็จะได้4เพื่อไทยก็จะได้3ครับไม่ตัดยังไม่ตัดสินก็ประมาณ2นะครับพลังประชารัฐได้ 1.5 ภูมิใจไทยได้1อันนี้ผมดูแล้วผมว่ามันยังแกว่งๆว่าดูแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในพื้นที่นะครับและตัวเลขตัวอย่างแค่ 2,000 แล้วทำจังหวัดละ140กว่าคนแล้วทำทั่วประเทศผมว่า 2,000 นี่น้อยมากต้องทำอย่างน้อย 10,000 นะครับ 10,000 ขึ้นเพื่อที่จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็ลงไปในแต่ละจังหวัดเลยถ้าตอนนี้ครับผมยังมองว่าเพื่อไทยโอกาสที่จะได้ส.ส.เขตในภาคใต้ผมมองว่าไม่มีเลยนะเป็นไปได้ยากมากคือใน3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไม่ต้องพูดครับตรงนั้นเป็นที่มั่นของประชาชาตินะครับมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีประชาธิปัตย์ตัวของเพื่อไทยตรงนั้นไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนโดดเด่นเลยครับเหลืออีก11จังหวัดตอนบนเพื่อไทยไม่มีทางได้แน่นอนครับในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าโพลที่ออกมาเนี่ยมันขัดแย้งมากในส่วนของเขตนะครับที่มาที่2เนี่ยครับเพราะว่าการเลือกส.ส.เขตเนี่ยแต่ว่ามันต้องดูปัจจัยหลายอย่างครับเรื่องที่สำคัญคือผู้สมัครที่มันจะต้องโดดเด่นในพื้นที่นั้นๆเลยนะครับถึงจะชนะการเลือกตั้งได้ใช่หรืออย่างบอกว่าเนี่ยทางก้าวไกลก็มาอยู่ในลำดับ3รองจากเดชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็มาก้าวไกลก้าวไกลนี่อยู่ก่อนภูมิใจไทยโอ้โหวันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยครับอันนี้ผมก็วิเคราะห์ในส่วนที่ผมสัมผัสในพื้นที่ภาคใต้นะครับดังนั้นโพลตรงนี้โอเคก็ให้เห็นความที่เด่นของคนในยุคที่ยังโดดเด่นอยู่นะครับแล้วชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าคะแนนของพลังประชารัฐน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเองทางคุณจิตชาติชมกลิ่นเองกับทางคุณชัยวุฒินะครับก็บอกว่าไอ้จุดที่บอกว่าลุงตู่ก่อนแล้วก็ต่อด้วยประวิตรข้อนี้แหละพี่เป๊ปกันไปของสมาชิกพรรคอะไรเงี้ยครับกำลังจะคุยต่อคือวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่า จะอยู่กับพี่เป๊ปจนหมดเวลาเพราะวันนี้วันหยุดเนาะ ครับได้เลยไปเลยครับไม่ต้องโฆษณาไปโฆษณาตอนท้ายชั่วโมงพี่เป๊ปเดี๋ยวเราทดไว้2นาทีไม่ลืมเมื่อกี้ส่งสัญญาณถามแล้วว่าโฆษณาอยู่กี่นาทีโฆษณามีไม่เยอะเดี๋ยวทดไว้ข้างหลังกำลังติดลมครับใช่ใช่คือมันมีเรื่องโพต่อเนื่องไปซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความสนใจประชาชนที่เราตามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเรื่อง112เพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอขึ้นเป็นนโยบายพรรคทีนี้ก็มีซูเปอร์โพลแล้วพี่เป๊ปก็มีนิดาโพลพอทำเรื่อง112กลายเป็นว่าโอ้มันมีความชัดเจนออกมาพี่เป๊ปใช่ไหมครับแล้วประเด็นตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าอย่างที่บอกนะครับคือไม่ชัดเจนว่าเพราะอะไรคุณพิธาเนี่ยถึงขับเคลื่อนแบบนี้หรือว่าขับเคลื่อนเพราะว่าโดนสั่งการมาจากข้างนอกนะครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราวิเคราะห์ไม่ได้เราไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นจริงแต่ว่าทำไมไม่รู้ไส้ในพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลที่น่าจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคไทยรักษาชาตินะครับครับที่ถูกยุบพรรคไปจากการเสนอชื่อแล้วอันนี้เนี่ยถามว่ามันร้ายแรงกว่าไหมที่เสนอแก้มาตรา112นะครับซึ่งกรรมการบริหารพรรคคนนึงก็บอกว่ามันไม่ได้เสนอยกเลิกพรรคเนี่ยเขาก็มีมติที่มองว่ามันเสนอปรับแก้ใน3เรื่องที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีการแก้ไขแล้วในฐานะหน้าที่ของสภานิติบัญญัติส.ส.เนี่ยก็น่าจะเสนอในเรื่องนี้ได้ซึ่งมันไม่ควรที่จะเป็นประเด็นนำไปสู่ในเรื่องของการยุบพรรคแต่ก็ทางไทยพักดีก็มีการเสนอเรื่องนี้ให้กกต.แล้วนะครับรอดูครับว่ากกต.จะเคาะอย่างไรแต่ถ้ากกต.มองว่ามันไม่น่าเข้าข่ายตรงนั้นก็จบไปนะครับแต่ถ้ากกต.ส่งต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วคุณเทพมนตรีนี่จับยามสามตาหรือไปดูหมอดูดวงดาวที่สำนักไหนเนี่ยบอกว่าคุณพานี่มียุบพักเนี่ยผมว่าถ้ายุบมันก็ต้องยุบหลังการเลือกตั้งนะก็คือตอนนั้นมันอาจจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองแต่ว่าสถานการณ์ที่โผล่ออกมา 90%ไม่เห็นด้วยเลยกับการแก้ไข112ซึ่งอันนี้ถือว่าชัดมากพี่เป๊ปทีนี้อย่างนี้คือตอนนี้เขาประกาศเป็นนโยบายพรรคแต่ถ้ากระบวนการของกฎหมายดำเนินไปอย่างรวดเร็วเนี่ย
ผลของการวินิจฉัยอ่ะอาจจะก่อออกมาก่อนการเลือกตั้งนะเพราะว่าถ้าออกหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นไปกัดแกล้งเขาคือเขาจะได้คะแนนเสียงมา10คน20คนอะไรก็ตามเขาก็มีสิทธิ์จะเข้าสภาแต่ถ้าตอนนี้เรื่องมันเกิดแล้วหมายความว่ากระบวนการมันเข้ากกต.แล้วถ้ากกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญและเดินหน้าไปเนี่ยถ้าผลมันออกมาก็จะออกมาแต่ถ้าไปออกหลังเลือกตั้งไม่ว่าเขาจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนไปแกล้งเขาอ่ะพี่เป๊ปมันก็จะกลายเป็นดราม่าอะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ว่ากันไปเลยคือสุดท้ายผลการเลือกตั้งมันอาจจะออกมาไม่มากอะไรก็คือได้อะไรไม่เยอะก็ได้เป็นไปได้แต่อีกนะฮะคือเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะพี่เป๊ปก้าวไกลเองทำในสิ่งที่มันเห็นอยู่นะครับว่ากฎหมายที่เสนอแก้ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้แต่มันได้ในส่วนของ PR ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในส่วนของออนไลน์คอนเทนต์คอนเทนต์ว่าถูกการแก้นะครับแล้วก็มีวาทกรรมในเรื่องของนิติสงครามตั้งแต่เรื่องถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับว่ามันเป็นความผิดที่ไม่มีพรรคไหนเขาทำผิดรัตนาทองให้กู้เงินร้อยเก้าสิบกว่าล้านมันก็เป็นเข้าข่ายลักษณะการครอบงำพรรคชัดเจนนะครับถึงแม้จะมีกฎหมายห้ามบริจาคเกิน10ล้านแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่พอขึ้นสู่สารบัญญัติก็มีมุมมองที่วิจัยที่มองว่าอันนี้มันก็เข้าข่ายก็จะเป็นเงินบริจาคที่มันมีควรได้แล้วกรณีไปเสนอเป็นนโยบายพรรคถามว่ามันด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องเสนอนโยบายพรรคในลักษณะอย่างนี้ที่มันจุ่มเฉียงมากกับการที่จะนำไปสู่การยุบพรรคนะครับอันนี้ก็คงต้องรอครับกกต.จะชี้เรื่องนี้อย่างไรแล้วจะมีใครเสนอเรื่องนี้หรือไม่นะครับอย่างอาจารย์นัทพรโตอยู่มือปราบล้มเจ้าเนี่ยยังไม่เสนอนะแต่ว่าหมอวรงค์นี่ไปก่อนนะครับใช่เมื่อวันเสาร์ได้คุยกันใช่ครับครับใช่ครับครับคือเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อพรุ่งนี้ด้วยในพี่ประเด็นนี้น่าจะยังอยู่แน่นอนเพราะมันเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วคุยต่อพรุ่งนี้ได้เช่นกันหรืออีกประมาณสักนาทีนิดเดียวไม่ถึงดีแน่นอนว่าสูตรที่บอกว่าหมดลุงตู่สู่ลุงป้อมนะฮะนั่นข้อหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนว่ามีเรื่องของหม่อมอุ๋ยล่าสุดขึ้นมาเรื่องนี้สองเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยต่อพรุ่งนี้ด้วยเอาเกริ่นไว้นิดเดียวก่อนก็ได้พี่เป๊ะหมดเวลาพี่เป๊ะว่าไงฮะสองเรื่องนี้ก็ลุงตู่ลุงป้อมนี่ก็เป็นเรื่องการพูดในพรรคของสมาชิกที่อาจจะต้องการหนุนพลเอกประวิตรนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นอยู่เนี่ยมันทำไม่ได้เลยส่วนเรื่องของหม่อมอุ๋ยเนี่ยคือมันเป็นการพูดขึ้นมาของคุณวิโรจน์ สินธรเลขาไม่มีปีมีคุยนะครับกองก็ไม่มีครับอยู่ก็ตีสิ่งฉาบขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจมหาภาคมีมันต้องทางหม่อมอุ๋ยซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของคนประวิตรแต่ว่าผมว่าคนประวิตรไม่มีทางไม่มีทางเอาครับเพราะว่ามันขัดแย้งกันมาตลอดแล้วก็สวนหมัดตรงใส่หน้าลุงตู่หลายหมัดอยู่ก่อนก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นน่าจะไปลำบากคุณนิโรธไม่รู้ไปรับงานใครมารับงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อถือว่าวันนี้หมดเวลาจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่เป๊ปเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ